ริ่มตรงนี้มี2คาบ7ถูกมั้ยนี่ตรงนี้ที่ออกข้อสอบแล้วนี่มักจะไม่ค่อยได้เขาถามว่าอิเล็กตรอนเดียวคำว่าอิเล็กตรอนเดียวหมายถึงตรงนี้ลูกดูตรงนี้นิดนึงนะคะถ้าเป็นลักษณะนี้เรียกอิเล็กตรอนคู่ถูกมั้ยลูกแต่ถ้าเป็นลักษณะแบบนี้ในออร์บิทัลนี้มีอิเล็กตรอนเดียว1ตัวอิเล็กตรอนเดียว2ตัวอิเล็กตรอนเดียว3ตัวอิเล็กตรอนคู่ก็ถามอิเล็กตรอนเดียวจำได้ไหมคะเอาละถ้านักเรียนจะเช็คอิเล็กตรอนเดียวถ้าไปเช็คจาก SPDF โอ้โหนานมากเช็คจากนี้ได้เลยดูนะฮะดูครูเช็คตัวแรกแล้วตัวที่2ได้ต้องคิดเองครูเอาอิเล็กตรอนถ้ามันจับเป็น2 8 18 32คือมันเต็มเอียดแล้วไม่ต้องไปสนใจมันไม่มีทางเหลือเดียวแต่ถ้ามันไม่ใช่2 8 18 32มันจะมีเดียวโผล่มาทันทีดอกนะเราเช็คได้เลขนี้ไม่ต้องสนใจเลขนี้นักเรียนอยากจะรู้ไม่ต้องไปใช้ SPDF เพราะมันมาจาก SPDF เราคืนกลับไปเป็น SPDF ใหม่นักเรียนเอาตรงนี้มาแตกเป็น SPDF เลยฮะเอากูแตกมาตรงนี้นะลูกนักเรียนแตกเป็น SPDFF อะไรของนักเรียนนี่จะจับได้ทันทีเลยฮะ S มีอิเล็กตรอนได้2 P มีได้6เป็น8แล้วถูกไหมลูกขาดอีก1ดูออกไหมคะ D มีได้1รู้เลยนะว่าในออร์บิทัล D ซึ่งมันมีทั้งหมด5บล็อกนะฮะดูออกไหมลูกมีอิเล็กตรอนเดียว1ตัวเพราะว่า2นี่มันเต็มแล้ว P มันมี6เต็มแล้วรู้ทันทีอิเล็กตรอนเดียว1ตัวทุกแม่เรียนรู้เลยไม่เห็นต้องมานั่ง1A2 2A2 2P6 โอ้โหนานมากกว่านั่นจะสร้างตารางเสร็จเข้าไปไกลแล้วแล้วนี่จัดเรียงแบบนี้จัดให้ถูกแล้วนี่เอาตัวที่ไม่ใช่2 8 10 8 32มาแตกทันทีเข้าใจไหมลูกแล้วนักเรียนดูตัวนี้ที่ครูตอบผิดโดยที่ครูไม่รู้ตัวสมมตินะลูกครูไม่รู้ว่า24ลงท้ายด้วย1เราจะได้ไม่ต้องจำครูจับตัวนี้แตกเลยนะลูกครูอาจจะเขียนซ้อนไปนั่นด้วยดีนะครูจับตัวนี้แตกแตกเป็น SPDF SPDF เนี่ยเพราะมันมาจาก SPDF ถูกไหมลูกแต่ตัวนี้เต็มแล้วตัวนี้เต็มแล้วตัวนี้เต็มแล้วครูไม่สนใจครูสนใจตัวนี้ครูก็ SPDF แต่มันไม่ต้อง F หรอกมันมากไปถูกไหม S มีได้2ตัว P มีได้6เป็นเท่าไหร่แล้วลูก8ขาดอีกเท่าไหร่คะขาดอีก4เรารู้ทันที D4 เราไม่มีทางเจอเพราะไม่เสถียรถูกไหมลูก D4 นั่นเรียนดูออกไหมลูกที่ครูบอกแล้วว่าถ้าเตียงนอนมี5ต้องนอนครบ5ครึ่งหนึ่งพอดีเสถียรกับครบ10จะเสถียรเพราะฉะนั้นตัวที่น่าถูกรังแกอีกก็คือตัวนี้นึกออกไหมคะมันจะต้องดึงตัวนี้ไป1ตัวให้เป็น1แน่นอนและมันเป็น13เสียมันจะได้ลงด้วยเลข5ทั้งที่เมื่อกี้ครูไม่รู้ครูผิดดูออกไหมคะแต่จับได้จากที่เรา SPDF ปั๊บรู้เลยจำได้หรือเปล่านั่นเลยนึกออกไหมลูกไอ้เจ้าตัวเนี้ย D orbital มันต้องมี5ตัว1 2 3 4 5ถึงเสถียรแต่ถ้ามันขาดไป1ปุ๊บเมื่อกี้นั่นเองจับปั๊บมันลงด้วย4มันขาดไป1ถูกไหมลูกพอขาดไป1ปั๊บมันดึงจาก orbital S ทันทีเพราะตัวนี้เลยลงท้ายด้วยเลข1แล้วพอรู้ว่าตรงนี้ D5 ถามว่าอิเล็กตรอนเดี่ยวมีกี่ตัวก็มี5พอดีตรงนี้แต่อย่าลืมตรงนี้อีก1ตัวเพราะตรงนี้ไม่ใช่ลงด้วย2 8 18 32มันเป็นตัว S อยู่ดูออกไหม S ไม่ใช่มันเป็นตัว S มันลงด้วยเลข1เราจัดอยู่ใน SPD ปรากฏว่าตัวนี้ S แทนด้วยเลข1เพราะมีอิเล็กตรอนตัวเดียวอิเล็กตรอนตรงนี้5แล้วไป S อีก1ตัวว่าอิเล็กตรอนเดี่ยวก็คือ6ตัวตามทันหรือเปล่าตามทันหรือเปล่าลูกแล้วตรงอันแรกนี่อิเล็กตรอนเดี่ยวกี่ตัวคะอันแรกอิเล็กตรอนเดี่ยว1ตัวเอาละถ้านักเรียนทันจริงนักเรียนต้องตอบตัวนี้ได้ครูจะถามนะ2ตัวแรกอธิบายตัวถัดไปนักเรียนต้องตอบครูราชบุรีสู้ๆนะเอาละตัวนี้ถามว่าครูเอาตัวไหนมาแตกตอบเลยลูกเลข
สี่เลขสี่แปลกเป็นอะไรพูดเลย S P D นั่นเรียก S P D F แต่ไม่ต้อง S P D F สี่ตัวเองครูก็ใส่ให้ S กี่ตัวตอบดังๆเลยใส่ให้ S 2ดีมากใส่ให้ P อีก2ตอบทันทีอิเล็กตรอนเดี่ยวมี2เพราะ S มันเต็มถูกไหมลูกแต่ P orbital เดี๋ยวครูเขียนตรงนี้นะลูก P orbital มันมี6ใช่ไหมลูกมันใส่ได้2ตัว1 2นี่ไงเดี่ยว2ตัวก็ใส่2ทันหรือเปล่าโอเคตอบได้ดีถัดไปตัวนี้ตอบซิครูเอาอะไรมาเรียงตอบเร็ว1เพราะอันนึง18 18สวยจะตายถูกไหมครูก็เอา1มาเรียงครูก็ SPD อีกแล้วทำไมต้อง SPD ล่ะเพราะมีนิดเดียวครูก็ S เฉยๆมี1ตัวและ S มี1ตัวปุ๊บนักเรียนก็ตัดปึ๊บอ๋อมี1ดูออกไหมลูกนักเรียนจะดูออกทันทีไหนนักเรียนลองตอบสิลูกตัวนี้เอาใครมาเรียงไม่ฮะครูบอกนักเรียนว่าเลขอะไรที่ไม่ต้องเรียงแล้วตอบสิเร็ว2 8 18 32จะลงเต็มบล็อกของมันพอดีไม่ต้องเรียงแล้ว2 8 18 32อันนี้ทำไมนักเรียนเอา9เพราะ9ไม่ใช่2 8 18 32ทำไมนักเรียนเอา12ทำไมนักเรียนเอา13อะไรนิดนึกออกไหมลูกทำไมนักเรียนเอา4แต่ตัวนี้นักเรียน8 8 8แล้วเพราะฉะนั้นไม่มีเลขตอนเดียวแน่นอนถ้าลง8เข้าใจไหมลูกไหนตอบอีกครั้งหนึ่งสิฮะลงด้วยเลขอะไรไม่ต้องเรียงแล้วเร็ว2 8 18 32เอาละครูจะลองเทสนักเรียนนิดหนึ่งนะลูกตรงนี้นิดหนึ่งสมมุติว่าครู x 35จัดเรียงเร็วปึ๊ดเรียงเร็วสิลูก2เรียงเรียงปกติ2 8 18เร็ว2 8 18 2 8 18 7ลูกเอาอะไรมาเรียง7เอา7มาเรียงเรียงเป็น S P D ถูกไหม S P D S มีได้2 P มีได้6ไม่เอาสิเอาเท่านี้ลูก5เพราะมันกระจายตัวนี้ไปแล้ว2ถูกไหมมันเหลืออีกตั้ง5 5ตอบซิอิเล็กตรอนเดี่ยวกี่ตัวไม่ใช่5 P orbital ปึ๊ดดูนะลูกปึ๊ดปึ๊ดอ้าวให้คิดอีกทีมีเท่าไหร่เท่าไหร่ลูกมัน5ใช่ไหมลูก1 2 3 4 5อิเล็กตรอนเดี่ยวมี1อย่าเผลอเห็น5ตอบ5สิลูกดูออกไหมคะมันต้องเข้าแล้วถ้า6หนูไม่ตอบ6หรอถูกไหมเต็มบล็อกปึ๊บเลยเห็นไหมอีกตัวหนึ่งนะคราวนี้ไม่พลาดนะลูก x 5 15เร็วปึ๊ดเอานี้เรียงก่อนแล้วลูก2 8 18 32ไม่ได้เยอะไปนะ18 46แล้วลูก46แล้วเป็น8 8 1ใช่ไหมเอาตัวไหนมาเรียงลูก1อิเล็กตรอนเดียวกี่ตัว1เพราะอันนี้อยู่ใน S 1พอดีแล้ว S มันมีบล็อกเดียวไง1พึ๊บเลยจำทันไหมลูกเอาละอีกตัวหนึ่งอีกตัวหนึ่งเอาขอตรงนี้18จัดเรียงสิลูกแล้ว2 8 8เอาใครมาเรียงไม่ต้องไม่มีในตอบอีกครั้งสิเอาเลขอะไรที่ไม่ต้องเอามาเรียงแล้ว2 8 18 32เต็มบล็อกทันทีรู้เรื่องไหมลูกเต็มบล็อกทันทีแล้วเนี่ยตัวที่ครูน่าห่วงนี่ครูลวงตัวแรกเลยนักเรียนก็โดนตัวแรกทุกคนจะเป็นอย่างนี้ฮะไม่ใช่เฉพาะนักเรียนเพราะครูสอนมาครูรู้พอเห็นตรงนี้ปุ๊บ5ตอบเลย5ระวังตรงนี้รู้เรื่องไหมลูกเอาละไหนนักเรียนลองตอบข้อสอบอันนี้เป็นข้อสอบ A-NET เอาละทำให้ได้นะลูกข้อนี้นี่ข้อสอบ A-NET นะลูกครูจำไม่ได้ว่า50หรือ51ลองทำข้อนี้นักเรียนทำให้เต็มที่ที่สุดถ้านักเรียนช้านักบอกว่าหนูได้ตัวเดียวไม่เป็นไรตัวเดียวครูก็พอใจละแต่ขอให้ตัวเดียวนั้นไม่ผิดอย่าลืมการรับจ่ายนะลูกนั่นบอกว่าหนูทำได้2ตัวหมดเวลาอย่าซีเรียสแต่ขอให้ทำได้ถูกพร้อมดูว่านั่นตอบอะไรครูบอกว่าหลายคนตอบแต่กลัวว่านั่นจะพลาดดูตรงนี้ข้อแรกเลยอย่าเรียงผิดนะ2+นะลูกเริ่มตัว A